สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้แต่จะมาอัปเดตวิธีการใส่ช่วงพักโฆษณาในคลิปวิดีโอให้กับทุกๆคนที่เปิดสร้างรายได้ในคลิปวิดีโอได้แล้วนะคะเรามาดูขั้นตอนไปพร้อมๆกันเลยนะคะในขั้นตอนได้เลยคือแต่จะเข้าระบบหลังบ้าน YouTube ด้วย Google Chrome นะคะแต่ก็จะกดเข้าไปที่ Google Chrome เมื่อกดเสร็จนะคะใน Google Chrome ของแต่ก็คือแต่ได้ลงชื่อเข้าใช้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีรูปภาพของแต่และขั้นตอนต่อไปคือแต่จะค้นหานะคะที่คำว่าค้นหาตรงนี้นะคะแล้วพิมพ์คำว่า YouTube Desktop Site นะคะตรงนี้ทุกคนสามารถที่จะพิมพ์แบบนี้ได้เลยนะคะเพื่อค้นหาหลังจากที่แต่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ก็จะกดเข้าไปที่ตรงนี้ได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะระบบนะคะก็จะพาแต่มาที่หน้าตาแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถที่กดที่ YouTube นะคะ Dashboard ด้านบนตรงนี้ก็ได้นะคะอันนี้หรือว่าจะกดแบบตามแต่ก็ได้นะคะแต่ก็จะกดที่คำว่า YouTube Sign In ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะแบบนี้แต่ก็จะกดเข้าไปได้เลยนะคะเมื่อแต่กดเข้ามาเสร็จนะคะระบบก็ถามแต่ว่าแต่จะเข้าระบบด้วยเบราว์เซอร์ตัวไหนแต่ก็จะกดที่ Google Chrome นะคะแล้วกดที่คำว่าเปิดของ Android ก็อาจจะเข้าระบบเลยนะคะโอเคแต่ก็จะกดเข้ามาที่ช่องของกระแต Station นะคะเพราะว่าช่องตัวนี้ก็คือสร้างรายได้ได้แล้วนั่นเองหลังจากที่แต่กดเลือกช่องกระแต Station เรียบร้อยแล้วแต่ก็กดที่คำว่าตกลงนะคะทุกคนก็เลือกช่องที่ตัวเองต้องการที่จะใส่ช่วงพักโฆษณาได้เลยนะคะและในขั้นตอนต่อไปนะคะแต่ก็จะเข้ามาที่ตรงรูปภาพนะคะนี่คือการเข้าหลังบ้าน YouTube นะคะแต่ก็จะกดเข้าไปที่รูปภาพของตัวเองเมื่อกดเสร็จระบบก็จะขึ้นเป็นรูปแบบหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาแต่ก็จะกดเข้าไปที่คำว่า Creator Studio เมื่อกดเข้ามานะคะก็จะขึ้นเป็นหน้าตา Dashboard ของช่องนะคะเป็นแบบนี้ซึ่งเป็นระบบใหม่ของ YouTube นั่นเองทีนี้ในขั้นตอนของการใส่ช่วงพักโฆษณานะคะให้พวกเรานะคะขยายมาที่ตรงด้านซ้ายมือตรงนี้แล้วกดที่ตรงนี้นะคะเมื่อกดเสร็จนะคะก็จะเป็นคลิปวิดีโอนะคะทั้งหมดที่อยู่ในช่องของเรานั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่อยู่ในช่องของเราตรงนี้นะคะก็จะขึ้นว่าวิดีโอนะคะทีนี้ในขั้นตอนของการใส่ช่วงพักโฆษณาให้เราแตะเข้าไปที่คลิปวิดีโอที่เราต้องการใส่นะคะซึ่งคลิปวิดีโอที่เราสามารถใส่ช่วงพักโฆษณาได้จะต้องเป็นคลิปวิดีโอที่มีเวลา10นาทีขึ้นไปนะคะเราถึงจะใส่ช่วงพักโฆษณาได้แต่ก็จะกดเข้าไปที่แตะนะคะคลิปวิดีโอนี้เบาๆนะคะแตะเสร็จปุ๊บเราจะเห็นเป็นรูปเงินนะคะเราก็กดเข้าไปที่รูปเงินนะคะดอลลาร์ตัวนี้หลังจากที่กดเสร็จนะคะหน้าตาก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้นะคะตรงนี้คือถ้าใครยังไม่เปิดนะคะก็ให้กดเปิดหลังจากที่กดเปิดเสร็จก็กดที่คำว่าเสร็จสิ้นตรงนี้ได้เลยตรงนี้ให้เราติ๊กทั้งหมดนะคะในการใส่ช่วงพักโฆษณานะคะให้เรากดที่ระหว่างวิดีโอตรงนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการใส่ช่วงพักโฆษณาที่เราสามารถที่จะกำหนดจุดได้นั่นเองแต่ก็กดติ๊กนะคะหลังจากที่กดติ๊กเสร็จนะคะแต่ก็จะกดที่คำว่าจัดวางด้วยตัวเองนะคะเมื่อกดเสร็จระบบก็จะขึ้นเป็นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาในขั้นตอนของการใส่ช่วงพักโฆษณาเราก็กดเข้ามาที่นี่นะคะช่วงพักโฆษณาที่เป็นเครื่องหมายบวกตรงนี้ให้เรากดเข้าไป1ครั้งนะคะ
เมื่อกดเสร็จนะคะจุดตรงนี้นะคะที่เป็นสีน้ำเงินก็จะเป็นจุดที่ระบบใส่โฆษณาให้เรานั่นเองเราสามารถเลื่อนนะคะตัวนี้นะเส้นตัวนี้ได้นะเมื่อเลือกเสร็จนะคะเลือกจุดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะช่วงเวลาเราก็กดที่คำว่าช่วงพักโฆษณานะคะกดเข้าไป1ครั้งเมื่อกดเสร็จนะคะตัวเวลานะคะที่เราใส่โฆษณาก็จะแสดงให้เราเห็นนะคะเราจะเห็นเป็นรูปถังขยะนะคะถ้าเราใส่ผิดเราสามารถที่จะกดตรงถังขยะตรงนี้ได้นะคะแบบนี้นะคะเมื่อเรากดเสร็จนะคะโฆษณาที่เราใส่นะคะที่คิดว่าเราใส่ยังไม่ถูกจุดนะคะตามที่เราต้องการก็จะหายไปเราสามารถที่จะเลื่อนจุดใหม่ได้นะคะแต่จะวางที่ตรงนี้แล้วกดช่วงพักโฆษณาใหม่นะคะปึ๊บเมื่อกดเสร็จนะคะก็จะขึ้นเป็นสีน้ำเงินแบบนี้แล้วถ้าแต่อยากใส่ตรงจุดด้านหลังอีก1จุดล่ะแต่ก็เลื่อนตัวเส้นตรงนี้มาเมื่อกำหนดจุดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแต่ก็กดที่คำว่าช่วงพักโฆษณาตรงนี้1ครั้งและนี่นะคะก็จะเป็นช่วงพักโฆษณานะคะที่แต่ได้ใส่เข้าไปก็จะเป็น3จุดนะคะ1 2 3นะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ระบบแสดงให้เราเห็นนะว่าโฆษณาจะขึ้นที่ช่วงเวลาไหนนะคะแต่ว่าการใส่ช่วงโฆษณาแบบนี้นะคะช่วงพักโฆษณาไม่ใช่ว่าทุกจุดนะคะในการดูคลิปวิดีโอทุกครั้งจะแสดงโฆษณาให้เราอันนี้ก็คือจะเป็นโอกาสที่โฆษณานะคะจะแสดงตามจุดที่เราใส่นะคะทุกคนก็สามารถเลือกวางจุดโฆษณาตามที่ตัวเองต้องการเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วแต่ก็จะใส่ที่ประมาณ 2-3 จุดเท่านั้นเองนะคะอันนี้เวลาคลิปวิดีโอของแต่เนี่ยยาวเกือบ20นาทีถ้าเป็น10นาทีแต่ก็อาจจะใส่แค่จุดหนึ่งนะคะโอเคเมื่อเรากำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในขั้นตอนต่อไปเลยก็คือให้เรากดที่คำว่าดำเนินการต่อนะคะกดตรงนี้เลยหลังจากนั้นนะคะก็กดคำว่าบันทึกอีกครั้งหนึ่งนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราได้บันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเราต้องการกลับนะคะเราก็กดที่ลูกศรตรงนี้ได้เลยเมื่อเรากดกลับเข้ามานะคะก็จะเป็นหน้าคลิปวิดีโอนะคะที่เราได้กดไว้นะคะตรงนี้ที่เราได้เลือกและจุดต่างๆนะคะตรงด้านซ้ายมือนะคะเราสามารถที่จะกดดูได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเพลย์ลิสต์นะคะแต่กดกลับไปเหมือนเดิมก่อนเนี่ยการแสดงความคิดเห็นนะคะตรงนี้ถ้าเราต้องการที่จะเข้ามาตอบตรงนี้ก็ได้เหมือนกันหรือว่าจะเข้าไปตอบที่แอป YouTube Studio นะคะตอบคอมเมนต์ต่างๆก็ได้เช่นกันนะคะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้แต่ก็มีข้อมูลดีๆที่อยากที่จะมาแบ่งปันให้กับทุกคนเพียงเท่านี้แล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ